ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืม subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีวันศุกร์นะต้อนรับเข้าสู่คุยแซ่บโชว์กับเรา2คน PK และชมพู่รายงานตัวนะครับต้องบอกว่าที่ลุคแบบเนี้ยเพราะตอนนี้ทุกคนทราบอยู่แล้วว่าโควิดกำลังระบาดอย่างหนักเลยนะฮะและคือเราไม่อยากจะรับแล้วเราก็ไม่อยากจะเผยแพร่กับใครด้วยถูกต้องแล้วค่ะก็ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่นะคะวันนี้อัปเดตสถานการณ์กันหน่อยดีกว่านะคะประเทศของเราตอนนี้นะคะยอดติดเชื้อทั้งหมดตอนนี้ 2,070 รายแต่วันละ 2,000 จนได้นะคุณผู้ชมนะน่าเป็นห่วงมากๆเสียชีวิตเพิ่ม4รายค่ะรวมยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะคะ121รายรวมยอดติดเชื้อสะสมทั้งหมด 51,183 รายแล้วสำหรับแฟนรายการของเราที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยพี่น้องชาวไทยจะบอกวันนี้ตัวเลขเนี่ยน่าตกใจมากเลยนะครับเพราะมันเพิ่มขึ้นมาถึง740รายยังไงซะอย่าลืมนะดูแลตัวเองเหมือนที่ดูแลอย่างคือผมกับชมพู่อ่ะถ้าไม่จำเป็นไม่ออกมาอยู่แล้วแต่นี่คือหน้าที่การงานถูกต้องแต่ออกมาก็รีบกลับเลยเซฟเต็มที่เพราะฉะนั้นออกมาถึงปุ๊บเนี่ยทำได้คือแมสหนึ่งละถ้าทำได้อีกก็คือไอ้แมสใสๆเนี่ยเอาเป็นสองกันเลยใครจะว่าไงเรื่องของเขาอย่าให้ติดโควิดก็แล้วกันไม่งั้นจะหนักเหมือนกับเรื่องของนครถูกต้องค่ะต้องบอกว่าก่อนในนี้เราอัปเดตคนในวงการบันเทิงหลากหลายคนนะเราได้คุยฟอนอินกับพี่บอลด้วยก็ออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วแต่ว่าวันนี้หลายๆคนก็พูดถึงกรณีของนครคือตอนก่อนหน้านั้นนะพี่บอลติดแจ๊สติดนครติดอัปเดตไปเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวตอนแรกอาการเหมือนจะดีอยู่นะแต่ก็มีข่าวออกมาว่านครเนี่ยมีอยู่คืนนึงเข้า ICU หลายๆคนก็อัปเดตว่าจริงๆการเข้า ICU ของนครวันนั้นนะคือการที่ไปเพิ่มออกซิเจนในปอดพี่พีเคคือออกซิเจนหายใจไม่สะดวกก็เลยเข้าไปเพิ่มออกซิเจนหลายๆคนก็คิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแต่ว่าในที่สุดนะคะมีภาวะไตวายค่ะหลายๆคนตอนนี้ก็เลยออกมาอ้อนวอนขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะลูกๆนะคะก็คือคุณไอซ์นะคะอย่างเงี้ยในคลิปนี้นะคะแล้วคุณแบงค์ด้วยนะใช่ค่ะพี่จะบอกว่าทั้งทีมแล้วทีมรายการของคุยแซ่บโชว์ทุกคนเลยนะขอเป็นหนึ่งในกำลังใจให้กับครอบครัวนครแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอีกหลายครอบครัวที่เจอโควิดคือไม่ใช่แค่คนในวงการทีวีนะทุกคนที่เป็นอยู่ในนี้ในประเทศไทยด้วยเอาอย่างนี้เรามีคลิปจากลูกๆด้วยไปดูกันก่อนครับอย่างเข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือปอดของคุณพ่อติดเชื้อแล้วก็จำเป็นจะต้องให้ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายโดยการให้นอนคว่ำอยู่ใช่ค่ะแล้วก็ให้ออกซิเจนทางปากแล้วก็คุณพ่อก็ถูกให้ยาผ่อนคลายอ่อนๆที่ทำให้เขาเนี่ยหลับเพื่อที่จะให้ออกซิเจนเข้าไปฟื้นฟูร่างกายเราได้เต็มที่ครับคุณหมอบอกว่าวิธีสุดท้ายที่ทำได้ตอนนี้คือใช้วิธีการฟอกไตเพื่อให้ไตเนี่ยกลับมาเป็นปกติซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้ถามคุณหมอไปอย่างแบบตรงๆว่ามันค่อนข้างอันตรายไหมณจุดนี้ณเวลานี้คุณหมอบอกว่าการที่ระบบช่วยชีวิตของผู้ป่วยแบบมันเริ่มแบบต้องทำงานหลายอย่างมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องปอดเรื่องไตอะไรพวกเนี้ยมันเริ่มล้มเหลวไปทีละอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายครับแล้วก็คุณหมอก็เลยไม่สามารถรับปากได้เต็มที่ว่ามันจะกลับมาเป็นปกติได้ไหมแต่ว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือต้องพยายามประคองอาการไปและรักษาให้โรคโควิดหายคุณหมอบอกว่ามีแค่ทางเดียวเท่านั้นที่จะทำให้อาการของพ่อค่อมดีขึ้นคือโรคโควิดต้องหายไปจากปอดครับถ้าคุณหมอท่านใดที่ดูอยู่หรือว่าอาจารย์หมอท่านใดที่คุ้นเคยกับวิธีการรักษาที่เป็นแบบผู้ป่วยแบบเนี้ยอยากให้แบบติดต่อหาพวกเราหรือติดต่อหาทางโรงพยาบาลวิภารามที่พัฒนาการนะครับว่าจะมีช่องทางไหนหรือวิธีการไหนเพิ่มเติมที่จะทำให้อาการของคุณพ่อดีขึ้นได้กราบขอรบกวนช่วยพวกเราด้วยนะครับช่วยครอบครัวพวกเราด้วยขอบคุณทุกท่านที่แบบยื่นมือเข้ามาสอบถามเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาไถ่ถามอาการคุณพ่อขอบคุณมากๆจริงๆขอบคุณจริงๆค่ะเพราะถ้ามีหมอท่านใดหรือแพทย์ท่านใดที่เก่งด้านนี้ช่วยพ่อหนูด้วยนะขอบคุณนะครับส่งกำลังใจไปให้เลยนะครับกับทีมหมอทีมพยาบาลที่โรงพยาบาลวิภารามด้วยนะครับผมคือจะบอกว่าเขาเต็มที่อยู่ทุกฝ่ายแล้วคือถ้าใครรู้จักกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยสามารถดูแลเคสนี้ได้ติดต่อน้องไปหน่อยเถอะตอนนี้ต้องการความช่วยเหลือด่วนนะครับแต่สุดท้ายพอเวลาคนในวงการทำอะไรก็ตามอ่ะ
มันเป็นที่หมายตาทั้งฝั่งบวกแล้วก็ฝั่งลบถูกต้องค่ะเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปนะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนออกมาขอความช่วยเหลือเช่นเดียวกันอย่างเช่นพี่บอลแล้วก็คุณแจ๊สนะคะแล้วก็หลายๆคนเลยที่มีการแชร์คลิปรวมไปถึงมีการพิมพ์ข้อความต่างๆมันก็เกิดดราม่าเกิดขึ้นว่าทำไมถึงเห็นว่าเป็นคนในวงการแล้วก็มาอ้อนวอนช่วยเหลือแบบนี้แต่จริงๆแล้วเราต้องบอกว่าอย่างที่พี่พีเคบอกเราเข้าใจคนที่ทำงานนะแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลทุกที่ตอนนี้เหนื่อยหมดแต่ว่าเขาก็แค่ขอความร่วมมือถ้าเกิดมีช่องทางหรือพอจะแนะนำอะไรที่มันดีขึ้นกว่านี้ได้ก็ลองแนะนำกันดูนะคะนี่ไงคือคุณบอลก็มีการอัดคลิปนี่ล่าสุดก็มีกระแสอยู่ในโซเชียลนะว่าคลิปของคุณบอลเนี่ยนะมีคอมเมนต์แรงมากเลยเห็นแล้วแล้วเขาก็เดือดขึ้นมาเลยเดือดมากอ่ะอย่างนี้ไปดูคลิปของแจ๊สก่อนครับเชิญครับก็วันนี้ครับมีเรื่องอยากจะวอนขอทุกท่านนะครับช่วยส่งต่อนะครับผมไปหาทีมแพทย์ให้มาช่วยรักษานครด้วยนะครับผมเหมือนในเคสของท่านผู้ว่านะครับที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องปอดที่โควิดเข้าไปอาการนครก็แย่ๆอยู่ด้วยตอนนี้นะครับอยากวอนขอทุกคนนะครับส่งต่อไปถึงผู้ที่รักษาผู้ว่าก็ได้นะครับหรือทีมแพทย์ใครที่เก่งๆก็ได้ครับติดต่อไปที่ครอบครัวนครได้เลยนะครับอยากให้แกปลอดภัยนะครับกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งนึงนะครับผมใครดูคลิปนี้ก็ช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์ฝากไปถึงทีมแพทย์ทีมพยาบาลเก่งๆดูแลนะพร้อมด้วยนะครับผมกราบวิงวอนนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับขอให้ไปถึงคนที่บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าใครก็ได้นะครับที่เคยช่วยเคสของท่านผู้ว่านะครับที่โควิดลงปอดและสามารถหายได้นะครับอยากให้มาช่วยพ่อคอมนะครับอยากให้พ่อกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับฝากด้วยนะครับช่วยกันด้วยนะครับพี่น้องครับสาธุสาธุสาธุนะครับขอให้แพทย์คนไหนเก่งๆนะครับติดต่อมาหาน้องไอซ์หรือแบงก์ก็ได้นะครับหรือติดต่อมาทางผมก็ได้นะครับขอให้พระคอมรอดด้วยนะครับฝากช่วยฝากแชร์กันด้วยนะครับสาธุครับผมต้องบอกว่าให้กำลังใจทุกคนเลยนะทั้งทีมหมอทีมพยาบาลรวมไปถึงผู้ป่วยทุกคนนะไม่ใช่แค่คนที่เราสนิทหรือว่าคนที่อยู่ในวงการบันเทิงจะบอกว่าทุกคนเลยนะครับตอนนี้ถ้าตัดดราม่าได้ตัดไปก่อนเพราะว่าโควิดมันมาหนักมากถูกต้องเอาไว้ให้ทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมก่อนแล้วจะบ่นจะด่าแล้วก็เอาทีหลังกันแล้วกันให้กำลังใจซึ่งกันและกันดีกว่ามีแต่รอยยิ้มรวมไปถึงนอกจากให้กำลังใจนครและครอบครัวนะคะให้กำลังใจภรรยาด้วยนะภรรยาก็ยังอยู่ในการรักษาอยู่เช่นเดียวกันอยากให้หายไวๆและกลับมาเป็นคนที่สร้างเสียงหัวเราะกับคนไทยเหมือนเดิมนะนครนะส่งไปด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับผมแขกรับเชิญของเราในวันนี้อ๋อแต่ต้องบอกก่อนสำคัญมากทำไมคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะลืมไปนะครับว่าไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือจะออกไปข้างนอกเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำเลยนะคือเว้นระยะห่างไว้ใส่แมสกันแล้วก็หมั่นล้างมือด้วยวิธีง่ายๆนะถ้าเกิดจำไม่ได้ว่าต้องล้างมือนานเท่าไหร่ร้องเพลง Happy Birthday 2รอบHappy birthday to you Happy birthday สองรอบอันนี้แหละมันคือกฎของโลกเลยคือถ้าเกิดต้องการให้มือคุณสะอาดและปลอดภัยจากแบคทีเรียทั้งหลายเนี่ย Happy birthday สองรอบนะคะเป็นห่วงบรรยายจากชาวคุยแซ่บโชว์ค่ะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืม subscribe like and share และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ